สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม No Way Out ที่แปลว่าไม่มีทางออกนั่นเองเสียงผมมันอาจจะดูต่ำๆนะครับเนื่องจากว่าเจ็บคอมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันอยู่ๆก็เจ็บคอเอาเป็นว่าเรากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับป่ะในโลกนี้มีคนอยู่แค่2ประเภทประเภทหนึ่งคือคนที่เกลียดตัวตลกกับอีกประเภทหนึ่งก็คือตัวตลกนั่นเองเกมนี้ไม่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเอ้าแล้วยังไงอะNo Way Out เนี่ยไม่มีจุดเซฟนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราเริ่มเกมแล้วเราจะไม่สามารถออกได้เหรอจริงปะเนี่ยลองก่อนเอ้าแล้วบอกไหนออกไม่ได้พอกดอัตเดต F4 เท่านั้นแหละหายไปเลยเนื้อเรื่องยังไม่ทันดำเนินเลยครับมาถึงโดนหลอกซะอย่างนั้นแล้วการที่โดนหลอกนะไม่ได้โดนหลอกจากผีด้วยโดนหลอกจากคนทำเกมนี่แหละสวัสดีครับเปิดไม่ได้ข้างหลังก็มีประตูอีกบานนึงเรามาจากทางไหนเนี่ยลองกดกิ่งมามีใครอยู่บ้านไหมครับอุ้ยมีคนอยู่เปิดให้เอา Hello แล้วไหนคนเปิดประตูอ่ะอ๋อต่างประเทศนะครับเขาใช้แบบระบบอัตโนมัติไงเฮ้ยแบบนี้คุ้นๆนะเหมือนผมเคยเล่นแบบนี้มาก่อนใช่เอา มันปิดทั้งนั้นที่ผมยืนค้ำประตูได้ยังไงแบบที่ผมเคยเล่นเมื่อปีที่แล้วนะครับหลายๆคนรู้จักเขาจอห์นเวนกาซี่คือสมาชิกที่โดดเด่นของชุมชนรู้จักกันในฐานะตัวตลกที่มอบความบันเทิงให้แก่เด็กที่กำลังป่วยและเพิ่มเงินสำหรับการกุศลแต่การแสดงเป็นตัวตลกนั้นก็แค่การบังหน้าซ่อนความเลวทรามของฆาตกรที่ไร้การสำนึกผิดโอ้โหอย่างนี้เองพอดเกมเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่เราจะได้รับรู้เนื้อเรื่องของฆาตกรคนหนึ่งนะครับมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเล่นเรายิ่งเป็นฆาตกรตัวตลกที่บังหน้าโดยการเหมือนกับเป็นคนดีครับน่ากลัวจังเลยเปิดได้ไหมเราจะต้องหาทางออกไปใช่ไหมมีอะไรให้เช็คบ้างทางหนีทีไรไม่ค่อยมีนะครับเท่าที่ผมจำได้เลยประตูด้านขวาเนี่ยมันคือประตูห้องเก็บของครับแล้วก็มีประตูอยู่ข้างหน้าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะเกมเก่าผมก็ไม่เคยเปิดประตูนี้ได้เหมือนกันเปิดไม่ได้ดูหนังเหรอทีวีเปิดได้นะครับจอมันขาวหมดเลยอะได้เสียบปลั๊กหรือเปล่าสงสัยเริ่มเกมมาไม่ทันไรผมน่าจะติดอยู่ในนี้แล้วแหละหาทางไปต่อไม่ได้ออบเจคทีฟอยู่ที่ไหนครับผมขอร้องเลยไม่มีอะไรช่องเก็บของก็ว่างเปล่าหรือว่าต้องใส่แผ่นเทปแผ่นเทปก็ใส่ไม่ได้นะครับไม่มีอะไรที่เราทำได้เลยนะตอนนี้นะถ้าเปิดประตูไม่ได้แบบนี้ผมว่านะเดินกลับดีกว่ายังไม่มีใช่ไหมผีอะไม่มีแถวนี้มีของเก็บไหมมีรูปภาพเป็นรูปภาพของตัวตลกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคนนั้นแหละที่เป็นฆาตกรอู้คนลุกเลยอย่าเพิ่งมาละกันนะขอเดินเล่นก่อนตอนต้นเกมนะครับผีมันยังไม่โผล่มามันจะยังไม่แข็งแกร่งมากพอมีเหล้าเบียร์เพียบไปหมดประตูก็ยังเปิดไม่ได้รูปตัวตลกเราได้เห็นไปที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้มันมีแผ่นให้ใส่ด้วยเหรอมันเปิดไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เราเปิดได้แล้วก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรเลยผมคิดว่านะเราจะต้องหาแผ่นซีดีนะครับแผ่นเทปนี่แหละมาใส่เอาไว้เพื่อที่จะดูอะไรบางอย่างในทีวีนะครับนี่ไงดูชั้นสี่ดูชั้นสี่แต่ว่าชั้นไม่สามารถหยิบเธอขึ้นมาได้อ่ะเธอเดี๋ยวนะแล้วอันนี้มันคือกุญแจซะอย่างนั้นกลายเป็นว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษนะครับไม่จำเป็นต้องหาแผ่นซีดีมาเปิดทีวีตรงนี้ไม่จำเป็นต้องหาเทปหรืออะไรเลยเราก็แค่ต้องหยิบกุญแจที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังตรงนู้นนั่นเองเฉยเลยเอาเปิดใช้ยังไงอะเนี่ยปลดล็อกเลยแล้วมันได้ด้วยโอ้ยเสียเวลาตั้งนานผมมั่นใจเลยต้องมี10นาทีตรงนั้นนะที่ผมหาทางไปต่อไม่ได้ได้เวลาไปต่อแล้วเหมือนที่เดิมเลยผมคิดไปเองปะไม่ได้คิดไปเองซะด้วยนี่มันที่เดิมชัดๆหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่น่ากลัวที่สุดของอเมริกากาซี่ได้ทำการทรมานและข่มขืนฆ่าเด็กชายทั้งหมด33คนตั้งแต่มกราคมปี1972จนถึงปลายปี1978ฆาตกรตัวตลกในชีวิตจริงที่มีเรื่องราวน่ากลัวกว่านางสยองขวัญใดๆเขาจะล่อเหยื่อไว้เด็กจากแถวบ้านเขาที่นอร์วูดพาร์คอิลลินอยหลังจากที่เขาจับเหยื่อได้แล้วฆาตกรจะใส่กุญแจมือให้กับเหยื่อเพื่อไม่ให้สามารถป้องกันตัวจากฆาตกรและโดนทำร้ายข่มขืนในท้ายที่สุดโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าฆาตกรโรคจิตเลยนะครับคือเป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วยแล้วก็โรคจิตด้วยรอบนี้เนี่ยเราเปิดตรงนี้ได้นะครับก็คือห้องน้ำนั่นเองแต่ว่าห้องน้ำมันสว่างมากเลยนะมีอะไรไหมห้องน้ำเช็คอะไรไม่ได้เลยเอาในกระจกแล้วก็ไม่มีเรามาเช็คด้านขวาดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างรอบที่แล้วประตูก็อุ้ยรอบที่แล้วเราก็เปิดประตูได้เพราะว่าเรามีกุญแจนะครับคืออยู่ๆรูปมันก็เปลี่ยนเป็นรูปตัวตลกซะอย่างนั้นว่าไงอับดุลเอ้ยถามได้ตอบได้ตอบได้ใช่ปะ nope. กุญแจอยู่ที่ไหนกดเช็คนะครับเอ๊ะ
มันเป็นแมคานิกลับของบ้านหลังนี้ซะอย่างนั้นเอาวะมันเริ่มกลายเป็นเกมแนวผจญภัยแล้วนะครับเปิดประตูได้แล้วใช่ปะเปิดประตูได้ครั้งหน้าผมว่าต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แน่เลยยกตัวอย่างเช่นหลังประตูนี้มันอาจจะมีซัมติงอยู่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมผีแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวพอให้เราคิดว่าทุกการเปิดประตูจะมีผีอยู่อีกฝั่งหนึ่งสวัสดีครั้งนี้มันมีเลือดอะสิมันใช่เลือดไหมมันดูเก่าจังเลยอะปิดประตูให้ด้วยครับกาซี่ถูกขนานนามว่าฆาตกรตัวตลกถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความกลัวถึงความโหดร้ายทารุณที่ไม่สามารถจินตนาการได้เหยื่อทุกคนถูกเชือกรัดคอบีบคอถูกแทงตรงนี้จะเป็นช่วงเซ็นเซอร์นะครับเขาได้รวมศพทั้งหมดกลับบ้านนำไปฝังในเขตของเขาหรือโยนลงแม่น้ำเดสเพลนแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมากาซี่ได้ใช้ชีวิต2แบบแกล้งทำเป็นคนดีของสังคมในเขตละแวกบ้านของเขาและทำหน้าที่เป็นตัวตลกโพโก้เพื่อการกุศลมีการแสดงซะด้วยไม่ธรรมดาจริงตัวตลกคนนี้ตรงนี้มีเลือดนะครับและเป็นเลือดที่ชัดเจนมากด้วยผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากฝั่งเนี้ยอุ้ยเมื่อกี้กระตุกอะไรเมื่อกี้กระตุกแวบนึงใช่ไหมครับผมว่าขากลับปะขากลับมันอาจจะมีซัมติงก็ได้นะรอบนี้มีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีโอ้โหโหลดผีใช่ไหมเมื่อกี้ช่วยบอกหน่อยประตูตรงนี้ก็เปิดไม่ได้ไม่มีประตูไหนเลยนะครับที่เปิดได้รูปภาพขยับไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่กดได้นะรอบนี้จะไปยังไงเอ่ยเปิดทีวีทั่วบ้านไหมแล้วรีโมทอะรีโมทเก็บได้ด้วยเปลี่ยนช่องหน่อยครับเอาหยิบรีโมทมาเพื่อปิดทีวีซะอย่างนั้นพวกนี้ที่เขียนว่า watch me นะครับก็ยังกดดูไม่ได้เหมือนเดิมทำไงดีเนี่ยรู้สึกเหมือนติดอีกแล้วห้องน้ำเปิดประตูได้เมื่อกี้มันเปิดไม่ได้ไม่ใช่หรอยังไงเนี่ยมองมาที่ชั้นสิอุ้ยอยู่ๆก็กระตุกเธออยู่ไหนอ่ะที่บอกว่าให้มองอ่ะผมรอเลยหรือว่าในนี้หรือเปล่าไม่มีอุ้ยมีคนจริงเปิดประตูให้หน่อยขอบคุณมากครับอย่างมืดเลยทางซ้ายทางขวาขังเราทำไมอ่ะเธอคือใครก่อนเป็นผีจริงๆใช่ไหมชาวแวบไม่มีหรือว่า1หลอกเท่ากับ1ด่านนั่นไงต้องโดนหลอกก่อนนะครับเราถึงจะไปต่อได้อะไรกันนะเราต้องรอเวลาด้วยมั้งเนี่ยมาไหมอ้าวครั้งนี้เปิดประตูนะครับเจอประตูอีกทีนึงแล้วเป็นทางขึ้นด้วยมันจะย้อนกลับใช่ไหมล่ะถ้ามาตรงเนี้ยนั่นไงเราโผล่มาฝั่งนี้แทนนะครับอีกด้านนึงของแมปมีอะไรอยู่ทีวีก็เปิดทั้งที่เมื่อกี้ไม่เปิดมาโดยตลอดมีคนอยู่แล้วดูจากกล้องหลังหน้าต่างฝั่งนี้นี่นะเอ้าคุณผีมีจริงใช่ไหมผมว่าไม่มีหรอกผีเผลออะไรอุ้ยมันจะไปมีจริงได้ยังไงโอเคครับพี่มาดีหรือมาไม่ดีอ่ะถ้ามาดีพี่ปรบมือ2ครั้งได้ปะไม่ปรบมือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่าอะไรผมเดินเข้าไปหาพี่แต่ห้ามทำอะไรผมนะ3 2 1นะครับเราจะนับ1ถึงช้าแล้วเดินเข้าไปนับช้าๆเลยเอามาๆๆๆมาอย่าพึ่งหรอกโอ้โอเคประตูนี้เปิดได้ไหมห้องน้ำเปิดได้เหมือนเดิมแต่ถามว่าใครจะเข้าไม่เข้าหรอกนะเปิดประตูแล้วกันมันน่าจะไปได้แล้วอุ้ยเพราะเราโดนผีหลอกไปแล้วนะครับนั่นไงผมว่าแล้วเชียวโดนหลอก1ครั้งเท่ากับเปิดประตูได้อุ้ยข้างหลังนะอย่าเพิ่งมานะครั้งนี้สีแดงแล้วฝั่งตรงข้ามเขายืนอยู่นอกหน้าต่างนะครับรอบนี้จะว่าอะไรไหมถ้าเกิดผมเดินเข้าไปใกล้ๆไม่ว่านะเกิดวันที่17มกราคมปี1974ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ในวัยเด็กของกาซี่เขามักจะถูกพ่อขี้เมาของเขาทำร้ายร่างกายเป็นประจำฆาตกรประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจเป็นเจ้าของร้านอาหาร KFC 3แห่งก่อนจะตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างของตัวเองกาซี่ได้สมรสครั้งแรกกับมารินเมเยอร์ผู้ที่มองกาซี่ว่าเป็นพ่อของลูกแต่เธอก็ได้หย่ากับกาซี่หลังจากที่เขาถูกพบว่าได้ทำร้ายร่างกายเด็กวัย16เมื่อปี1968หลังจากที่กาซี่ได้รับการปล่อยตัวในปี1970เขาได้เริ่มธุรกิจของตัวเองและทุ่มเทให้กับมันจากนั้นก็ได้แต่งงานกับแม่ม่ายที่ชื่อเคลอฮอฟในปี1972ในเวลาว่างของเขากาซี่จะแต่งตัวเป็นตัวตลกและแกล้งทำเป็นโพโก้ผู้ช่วยของฆาตกรเหมือนในวัยเด็กตอนนี้ผมเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทำไมเกมนี้ถึงไม่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับเนื่องจากว่าในเนื้อหาเนี่ยมันมีการทำร้ายร่างกายมีการอย่างนั้นทางเพศด้วยม
ันเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับที่ไม่ว่าใครก็ไม่สมควรโดนแล้วยิ่งกับเด็กด้วยอ่ะยังไม่ถึงอายุ18เลยด้วยซ้ำนะครับประตูมันเปิดไปไม่ได้ซะอย่างนั้นเดินกลับมาหึประตูมันเปิดอยู่ปะเอ้า พี่ฉี่อยู่ใช่ไหมอ่ะผมไม่รบกวนก็ได้นะแต่เอาอะไรหรือเปล่าทิชชู่มีไหมเปิดได้ปะเปิดไม่ได้นะครับถ้าผมเปิดรัวๆมันจะเปิดได้ไหมไม่เปิดให้ผมไม่รบกวนพี่แล้วกันนะถือว่าทางใครทางมันผมไปทางนี้ได้ใช่ไหมอย่าเพิ่งหลอกแล้วกันนะครับขออนุญาตไปเลยแล้วกันมืดจัดเลยอ่ะพอไม่มีไฟฉายให้แล้วผมรู้สึกว่าชีวิตนี้มันมืดมากประตูฝั่งนี้เรากลับมาที่ทางเข้าด้านหน้าแล้วนะครับรอบนี้มีวิทยุอีกไหมอ่ะขอวิทยุเลยครั้งนี้มีโทรศัพท์แทนซูซานหรือเปล่าฮัลโหลไม่มีใครนะรับสายรับสายรับสายสวัสดีครับฮะพูดว่าอะไรนะคืออ๋อพี่กระซิบอ่ะผมฟังไม่เข้าใจขอโทษด้วยจริงๆประตูยังเปิดอยู่เลยนะครับรอบนี้ประตูมันไม่ปิดไปแล้วไฟมันกระพริบขนาดนี้มีคนอยู่ใช่ฆาตกรปะลองเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผีมันจะแบ้ไหมอุ๊ยโอ้ยทำไมถึงเดาไม่ได้คือผมพูดออกจากปากนะครับว่ามันจะมีผีไหมกลายเป็นว่าผมตกใจเองซะอย่างนั้นโอเคพาเซอร์อีกแล้วเหรอเราจะต้องหาทางแก้ปริศนานะครับเพื่อที่จะไปต่อให้ได้ถึงจะยังไม่รู้ก็เถอะว่าทำยังไงประตูตรงข้ามนั่นยังเปิดอยู่เลยทั้งที่ปกติมันปิดมาโดยตลอดประตูห้องน้ำเปิดไม่ได้เอ๋ยังไงกันนะ A few minutes later เอาสรุปไม่มีอะไรเลยไม่มีพัซเซิลอะไรทั้งนั้นเราสามารถไปต่อได้โดยทันทีสวัสดีครับขอผมเข้าไปในบ้านรอบที่6นะครับปิดประตูให้ขอบคุณมากกาซี่ได้เป็นนักการเมืองคณะกรรมการส่วนตำบลแถมเขายังได้ประชุมร่วมทำงานกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในวันที่6พฤษภาคมปี1978แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้หน้ากากตัวตลกนั่นเขาคือฆาตกรเลือดเย็นผู้ที่เป็นต้นเหตุการหายตัวไปของเด็กในพื้นที่กาซี่ได้หลอกเหยื่อหลายคนโดยการขอให้ช่วยเหลืองานวิจัยการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งจะให้เงิน $50ต่อคนหลังจากลวงเด็กๆมาที่บ้านไม่ว่าจากการหลอกหรือข่มขู่ด้วยปืนเขาจะมอมเหล้าเด็กแล้วจับใส่กุญแจมือบางครั้งก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติของตัวตลกในตอนแปลนะครับผมจะพยายามแปลให้เบาให้ซอฟมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะถ้าเกิดเป็นไปได้ตัว C แต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ตัว O หรือตัว C ครับพอผมกดตัว C มันบอกว่ามันไม่มีกล้องนะต้องหาเก็บแถวนี้เหรอมีไหมอ่ะมีไหมอ๋อนี่ไงกล้องได้กล้องมาแล้วเราเก็บกล้องมานะครับเพื่อถ่ายภาพตรงนี้เขย่าเป็นกล้องรุ่นเก่าซะด้วยภาพมันโผล่มาหรือยังขอให้ถ่ายติดเถอะได้ใช่ไหมเขย่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรูปภาพอยู่ข้างบนนี้นะครับตรงประตูเราเก็บไม่ถึงซะด้วยอะหรือเก็บถึงนะครับเป็นรูปภาพของฆาตกรแล้วก็ภรรยาที่บอกเลิกเป็นรูปของฆาตกรแล้วก็ภรรยานะครับหรือว่าเราจะต้องถ่ายรูปมันเขย่าเอ๊ะประตูหายอยู่ประตูก็หายไปอื้อข้างหลังมาแน่เลยไม่มีโอ้โหเตรียมใจรอแล้วเมื่อกี้รอบนี้ประตูเปิดได้นะครับเป็นตู้เสื้อผ้าไม่ใช่ห้องเก็บของหรอกเหรอมีรูปภาพของฆาตกรนะครับเราโยกแล้วอะมีประตูเปิดใช่ปะขอบคุณมากเราไปแล้วไอ้ปูไม่อยู่ที่นี่แล้วเอาจริงๆนะครับผมคิดว่าผีที่โผล่มาทั้งหมดเนี่ยไม่น่าใช่ฆาตกรนะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นผีที่มาร้ายเนี่ยเขาก็คงจะฆ่าเราไปแล้วหรือมันก็ทำร้ายเราตามในเรื่องนะครับอาจจะมีวิ่งไล่บ้างอะไรบ้างแต่นี่ไม่มีเลยเขาแค่มายืนดูเราบางทีแล้วผีเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อของฆาตกรก็ได้นะครับเขาพยายามจะโผล่มาเพื่อเราได้เห็นความจริงทั้งหมดการตายที่ไม่เป็นธรรมของพวกเขาใช่อย่างนั้นหรือเปล่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้นะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วด้วยเมื่อเด็กๆไร้ทางป้องกันตัวกาซี่จะทรมานเหยื่อเหล่านั้นและข่มขืนเมื่อเสร็จภารกิจแล้วเขาจะเล่นสิ่งที่เรียกว่ามายากลเชือกโดยการจับเหยื่อทุกคนผูกคออย่างว่านะครับการที่คนคนนึงเนี่ยเขาทำความดีใช่ว่าเขาจะเป็นคนดีซะหน่อยเขาอาจจะทำความดีเพื่อบังหน้าก็ได้เราไม่รู้เบื้องหลังว่าเขาทำอะไรอยู่จริงๆนะครับฆาตกรชั่วร้ายถูกจับได้ในปี1978เดือนธันวาคมหลังจากที่เจ้าของร้านยาได้ยินการยื่นข้อเสนอให้กับเด็กวัย15ที่ชื่อว่าจีโรมพีซให้ไปทำงานกับเขาแล้วคือถ้าเกิดเราไม่ฟังวิทยุนะครับมันก็จะไม่สามารถไปตอนต่อไปได้เราจะต้องพบกับเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเหยื่อทั้งหลายนะครับหลังจากการครบรอบการตาย14ปีของกาซี่ที่ถูกปิดชีพโดยการฉีดยาเข้ากระแสเลือดในปี1994อ้าวโผล่มาที่ไหนแล้วรอบนี้
โอ้ถ้าเกิดเป็นตามสันนิษฐานที่ผมคิดเอาไว้นะครับคนคนนี้นี่แหละคือเหยื่อของเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าไม่ใช่เหยื่อทุกคนที่ได้รับการยืนยันตัวตนยังมีเหยื่ออีก6คนที่จะถึงตอนนี้อย่างไรชื่อถึงแม้จะถูกฆาตกรรมไปนานกว่า10ปีแล้วก็ตามการหายตัวไปของเด็กวัย15โรเบิร์ตจิโรมเป็นเบาะแสที่ทำให้ตำรวจสามารถจับฆาตกรได้เหยื่อของสัตว์ประหลาดตัวนั้นจนถึงตอนนี้ไม่ใช่ทุกศพที่ถูกพบขอบคุณที่เล่นในตอนแรกที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องเป็นเกมผีที่น่ากลัวแล้วก็เหมือนกับเกมผีอินดี้หลายๆเกมครับไม่ค่อยจะมีอะไรมากเน้นน่ากลัวตุ้งแช่แล้วก็ตลกแต่เกมนี้เล่าถึงเนื้อเรื่องต่างๆทำให้เรารู้สึกอินกับเนื้อเรื่องแล้วก็หดหู่ตามด้วยนะถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยทีเดียวก็ถ้าเกิดทุกคนตกใจตรงไหนอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ